สวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาทำหมูกรอบสูตรคลาสสิกนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมที่ใครๆก็สามารถทำได้กรอบได้อร่อยด้วยจ้ะน้องไปได้เศษหมู3ชั้นมาค่ะเศษ3ชั้นที่ได้มาเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะน้องก็จะเอามาเลาะพังผืดเลาะมันด้านหน้าของเนื้อเนี่ยเอาออกให้หมดเลยแล้วก็ไปขยำเกลือล้างน้ำเปล่าสัก 2-3 น้ำเดี๋ยวเรามาทำหมูกรอบแล้วมาดูกันว่าเศษ3ชั้นทำหมูกรอบเนี่ยจะกรอบอร่อยไหมเราก็เตรียมน้ำส้มสายชูกับเกลือแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดไว้นะคะนั้นน้องก็จะเอาหมูมาลงต้มเลยค่ะเอาด้านหนังลงนะคะใส่น้ำลงไปค่ะเอาแค่ให้พอทั่วหมูก็พอนะนี่ค่ะเอาแค่พอทั่วหมูแล้วเราก็จุดแก๊สเลยใช้ไฟแรงได้เลยค่ะใส่เกลือหน่อยนึงนี่นะคะตอนนี้น้ำก็เดือดขึ้นมาแล้วนะถ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองทิ้งได้เพื่อไม่ให้น้ำขุ่นเพราะว่าน้องจะเก็บไว้ทำน้ำซุปค่ะน้ำที่เราต้มหมูเนี่ยสามารถเอาไปทำน้ำซุปได้นะเราอาจจะไปทำข้าวต้มต้มจับฉ่ายทำแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะใช้ได้เลยระยะเวลาการต้มก็ไม่แน่นอนนะอยู่ที่ความหนาบางของชิ้นหมูจ้ะตอนนี้หมูน้องก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งเตาจนน้ำเดือดนี่นะคะมาดูหนังหมูเราซีนี่หนังหมูสุกแล้วค่ะน้องก็จะกลับด้านทีนี้น้องก็จะต้มต่อไปอีกสักหน่อยนะคะให้ด้านเนื้อเขาสุกน้องก็ต้มด้านเนื้อต่อมาอีก10นาทีนะคะเขาก็สุกละน้องจะไม่ให้เขาสุกมากนะคะเพื่อที่เนื้อเขาจะได้ไม่แห้งก็จะเอาขึ้นเลยพอเอาหมูขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มาจิ้มเลยนะคะจิ้มหนังให้ทั่วเลยน้องจะใช้มีดปลายแหลมนะคะเพราะว่ามันจะคมดีจะใช้มีดหรือใช้ซ่อมก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นซ่อมเนี่ยขอให้เลือกอันที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะคะจิ้มเลยค่ะจิ้มมากพองมากค่ะถ้าเราจิ้มตอนนั้นร้อนเนี่ยข้อดีก็คือหนังหมูก็จะยังนิ่มไม่เหนียวนะจิ้มตอนร้อนๆเลยค่ะสำหรับอันนี้นะน้องจะใช้วิธีการบั้งนะคะบั้งแบบนี้เลยกรีดให้ถี่ๆเลยนะคะพอได้ด้านนี้แล้วเนี่ยเราก็มาแนวทะแยงทำแบบเดียวกันนะคะบ้างเลยกรีดลงไปเลยค่ะให้ทะลุชั้นหนังเลยนะนี่แบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้จิ้มนะคะขอโทษนะคะน้องไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราทำทานอยู่บ้านเนาะไม่ว่ากันนะคะพอเราจิ้มหนังหมูเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ำมันออกมาเราก็ซับน้ำมันออกค่ะพอซับน้ำมันที่หนังออกหมดแล้วเนี่ยเราก็เอามาทาเกลือนะคะเอาเกลือโรยลงไปเลยค่ะที่หนังไม่ต้องใส่เยอะนะคะอย่าใส่เยอะนะมันจะเค็มจนเกินไปค่ะแล้วเราก็ถูเกลือเลยค่ะให้ทั่วทั้งหมดเลยนะคะที่เราโรยเข้าไว้อ่ะถูให้ทั่วเลยแล้วก็ถูที่ด้านเนื้อเขาด้วยเสร็จแล้วเราก็เอาด้านหนังลงนะคะหลังจากที่เราทาเกลือเสร็จเรียบร้อยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหนังเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันไม่ใช่ค่ะน้ำส้มลงไปเลยค่ะใส่น้ำส้มลงไปเลยนะคะให้เขาแช่หนังถามว่าใส่ขนาดไหนก็ใส่ให้หนังหมูอะแช่อยู่ในน้ำส้มสายชูนะคะนี่อะไรน้องยกขึ้นให้ดูเห็นไหมคะก็จะมีน้ำอย่างเนี้ยเราก็เอาด้านหนังแช่ลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วค่ะน้องก็จะเอาหมูขึ้นเลยเราก็จะหาตะแกรงโปร่งๆหรือเป็นกระด้งเป็นอะไรก็ได้นะคะเอาไปตากแดดเอาด้านหนังขึ้นแบบนี้นะพอเราเอาขึ้นจากน้ำส้มแล้วเนี่ยก็ทำแบบนี้เลยค่ะ
เอาด้านหนังขึ้นสิ่งสำคัญคือเราต้องการให้หนังเขาแห้งค่ะที่เราต้องเอาด้านหนังขึ้นเนี่ยเพราะความกรอบเนี่ยนะคะความพองเนี่ยมันอยู่ที่หนังถ้าชั้นหนังแห้งมากเท่าไหร่เนี่ยหนังหมูเราก็จะกรอบมากขึ้นเท่านั้นนะคะเอาละเดี๋ยวน้องจะเอาไปตากแดดแล้วระหว่างตากแดดนี่ก็ระวังด้วยนะคะระวังน้องหมาน้องก็เก็บหมูมาแล้วนะคะแล้วน้องก็เอาแช่เย็นไว้1คืนหลังจากที่เราตากแดด1วันนะน้องไม่ได้ทอดในทันทีก็เลยเอาไปแช่เย็นไว้แช่ช่องปกตินะคะเอาหนังขึ้นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใส่ภาชนะหรือหาอะไรมาปิดนะคะให้หนังเขาแห้งจะเห็นไหมคะหนังเขาแห้งดีมากเลยนี่น้องก็ตั้งเตาแล้วนะคะเปิดไฟแล้วใช้ไฟแรงได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยน้องจะเอาตะแกรงรองนะคะถ้าไม่มีตะแกรงเนี่ยเป็นกระชอนอะไรก็ได้หรือจะเป็นตะเกียบก็ได้นะคะน้ำมันก็ใส่ประมาณกะให้ท่วมหนังหมูขึ้นมานะคะไม่ต้องให้ท่วมเนื้อหมูทั้งหมดเปิดไฟแรงเลยค่ะให้น้ำมันร้อนเลยหลังจากน้ำมันร้อนก็ลดเป็นไฟกลางแล้วก็เอาหมูลงเอาด้านหนังลงเลยค่ะเราก็จะเป็นแกว่งเขาหน่อยค่ะจะได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะเห็นไหมคะแค่นี้หนังหมูก็เริ่มพองแล้วค่ะการที่เราช่วยกันแกว่งเขาเนี่ยจะช่วยลดการดีดของหนังหมูนะคะเอาลงไปแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็แกว่งจะเป็นการช่วยไล่ความชื้นค่ะเห็นไหมคะว่าน้องจะใช้น้ำมันแค่ท่วมหนังหมูขึ้นมาหน่อยนึงน้องจะไม่ใส่จนท่วมถึงเนื้อชั้นหมูนะคะต้องพูดว่าถึงชั้นเนื้อหมูเพราะน้องอยากให้เนื้อเขามีความฉ่ำอยู่ค่ะเขาจะได้ไม่แห้งจนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่เราเอาลงก่อนนะคะนี่ชิ้นนี้เขาเหลืองแล้วน้องก็จะกลับด้านเลยเอาด้านเนื้อลงบ้างน้องจะยังไม่เข้าเกลียนไปกว่านี้นะคะนี่นี่ยังค่ะให้เราช่วยเขย่าเขาหน่อยอย่างนี้นะคะให้เขาลอยๆอยู่ในน้ำมันน่ะเขาจะพองดีมากเลยค่ะทีนี้2ชิ้นนี้ที่น้องกลับด้านไปแล้วเนี่ยนี่นะคะน้องก็จะเอาด้านข้างลงบ้างให้เขาเหลืองทั่วๆกันค่ะทีนี้กลับมาดูชิ้นใหญ่ของน้องบ้างอ้าวเหลืองแล้วค่ะเหลืองฟูแล้วนะคะน้องก็จะกลับด้านเอาด้านเนื้อลงอย่าให้เขาเกลียนตั้งแต่ตอนนี้นะคะเอาให้เขาแค่พอเหลืองมาดู2ชิ้นเล็กของน้องนะคะเขาก็จะเหลืองประมาณนี้ละน้องก็จะเอาขึ้นเลยเอาขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้ถ้าใครจะเก็บรักษาหมูกรอบของเราถ้ายังไม่ต้องการทานให้หมดภายในวันนี้หรือยังไม่ใช้หมดวันนี้เนี่ยการทอดครั้งนี้นะคะพอเย็นแล้วเนี่ยก็เอาเข้าตู้เย็นเก็บรักษาไว้ได้เลยพอเราจะทานเนี่ยก็เอากลับมาทอดใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บรักษาหมูกรอบทำยังไงจะให้ทานได้นานแล้วก็กรอบได้ทนอย่าลืมนะคะถ้าเราเห็นว่าอุณหภูมิของน้ำมันน่ะเริ่มร้อนขึ้นให้เราลดไฟลงนะคะอย่าให้เขาควันขึ้นนะเดี๋ยวหมูเราจะไหม้ก่อนค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมูก็เหลืองดีทั้งหมดแล้วนะน้องก็จะเอาขึ้นเลยก็ปิดแก๊สเลยนะเอาขึ้นพักไว้ให้เย็นเลยค่ะถ้าจะให้เย็นเร็วๆเนี่ยเอาไปถึงพัดลมก็ได้นะคะตอนนี้หมูของน้องก็เย็นตัวดีแล้วค่ะน้องก็ใช้กระทะใบเดิมน้ำมันอันเดิมนะคะจุดแก๊สเลยเร่งไฟให้แรงแล้วก็ลดให้มันเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็เอาหมูเราลงไปเลยเอาด้านหนังลงไปก่อนค่ะส่วนแกว่งเหมือนเดิมนะคะให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะพองเหลืองสวยแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาดูชิ้นแรกกันด้วยนะอ้าวเหลืองดีแล้วค่ะกลับด้านเลยเอาด้านเนื้อลงนะคะนี่ดูนะคะน้องจะใช้ไฟประมาณนี้นะหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วอะค่ะแล้วน้ำมันก็จะเดือดประมาณนี้ค่ะอันนี้น้องก็กลับด้านแล้วนะคะเอาด้านเนื้อลงเลยเหลืองสวยเลยนะคะตอนนี้น้องก็
ลับด้านชิ้นใหญ่แล้วค่ะเอาด้านเนื้อลงบ้างสิ่งสำคัญก็คือการควบคุมไฟนะคะให้น้ำมันร้อนจัดแต่ว่าไม่ใช่ร้อนจนควันขึ้นนะคะไม่งั้นน้ำมันเราจะร้อนเกินไปแล้วมันจะไหม้หมูของเราก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะกลับซ้ายกลับขวานะคะจะสังเกตได้ว่าฟองอากาศเริ่มลดลงละแสดงว่าความชื้นน่ะหมดไปแล้วค่ะหมูของเราก็จะกรอบละนี่เอาละชิ้นนี้นะน้องพอใจแล้วค่ะนะน้องจะเอาขึ้นเลยเห็นไหมเหลืองสวยดีแล้วค่ะเอาขึ้นเลยค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่ค่ะเขาหนาแล้วก็ทิ้งไว้หน่อยตอนนี้หมูน้าน้องก็เหลืองสวยดีทุกชิ้นแล้วเหลืองน้าน้องพอใจแล้วน้องก็ปิดแก๊สเลยเอาหมูเราขึ้นเลยนะคะฟังเสียงกรอบซิจะเห็นได้ว่าเนื้อหมูของเรายังฉ่ำอยู่นะคะนี่เลยถ้าเราจะให้แห้งกว่านี้ก็คือเราก็ทอดให้นานกว่านี้นะเอาตามความชอบเลยค่ะถ้าอยากทานฉ่ำๆเราก็ทอดประมาณนี้ถ้าอยากให้แห้งกว่านี้เราก็ทอดนานกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาทดสอบความกรอบกันค่ะเสียงนะคะกรอบชาเลยจะเห็นได้ว่าหมูกรอบสูตรดั้งเดิมของเราเนี่ยทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะทำเมื่อไหร่ก็กรอบอร่อยค่ะหากถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย